กับตัวกับใจได้เถอะกัญญาอำนาจอ่ะมันไม่ได้มีความสุขที่เจ้าคิดหรอกนะคือเล่าไว้ว่าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วพญานาคกับกูเคยสู้กันนะที่แห่งนั้นคุยเรื่องอะไรกันขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ทั้งทีไม่เอาไม่คุยเรื่องเครียดใช่เวลาที่อยู่บนโลกมนุษย์ให้มีความสุขดีกว่าแต่ถ้าครบ 1,000 ปีขึ้นมาจริงๆเราจะรับมือกันไหวไหมนะน้องมณีเจ้าพวกตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายนี่หายหัวไปหมดไม่ได้ยินเสียงเลยนี่คงจะเล่นสักโซนอยู่แถวนี้แหละค่ะปู่เดี๋ยวหนูไปตามให้ค่ะไม่ต้องใกล้จะถึงเพิ่งขึ้น15ค่ำปู่ขอต้องเก็บตัวรักษาสมาธิสักพักอัมพิกาเจ้าจงดูแลทางเขาออกป่าให้ดีๆห้ามใครเขาออกรู้ไหมค่ะพ่อปู่แล้วพ่อปู่จะออกจากสมาธิเมื่อใดคะทำไมล่ะข้าจะออกมาไปเองแหละมีอะไรหรือเปล่าค่ะพ่อปู่ไม่ต้องเป็นห่วงทักทีค่ะคุณพิกาเจ้าแน่ใจหรือว่าพวกเล็กๆออกไปจากป่าแน่ใจสิแอบมีออกไปตั้งแต่เช้าแล้วโดยเฉพาะมหาเทพนะตัวนำเลยว่าแล้วเชียวกลับมาจะลงโทษใช้เข็ดเลยหน้านะถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของพวกเรานาคพวกนาคเด็กได้ออกจากป่าไปยังโลกมนุษย์แล้วอนงมณีและอัมพิกาคงไม่อยู่เฉยแน่ถ้านาคาที่ไปรู้พวกนาคเหล่านั้นคงงานเข้าแน่ๆ
ท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าเองส่วนเรื่องออกจากป่าข้ายังคงพอมีวิธีเจ้ารีบไปหาวิธีข้าจะได้ขึ้นไปหากัญญาแล้วเหล่าคุดจะกลับขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้งแล้วเจ้าไปจับตาดูอนงมณีเอาไว้อัมพิกาข้าจะจัดการเองเรื่องของสัตว์เทพท่านจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้หรือทุกอย่างเป็นไปตามเวรกรรมดวงชะตาของสัตว์เทพนั้นแรงกล้านะไม่ฟังใครถ้าเราไม่สั่งสอนไม่ตักเตือนซะบ้างอีกหน่อยเราจะเอาไม่อยู่ก็จริงของท่านนะแต่ท่านอย่าลืมนะว่าเมื่อเลย15ค่ำไปแล้วสัตว์เทพยังไม่คืนร่างเดิมคำสาปก็จะติดตัวเขาตลอดไปและไม่มีใครมาลบล้างได้เป็นเชียแต่ว่าท่านพุทธาคงไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดหรอกนะไปไปพวกเราไปนั่งสมาธิภาวนากันเถอะพ่อเลยนั่นน่ะยังไงหรอมารุตกษัตริย์แห่งพญานาคแม่น้ำโขงมีความใกล้ชิดกับพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นต้นตระกูลของเหล่านาคทั้งหมดพญานาคที่ชอบรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนกันกับพญาศรีสุทโธนาคราชช่างเป็นนาคที่น่าเกรงขามจริงๆและในกลุ่มเราจะมีบ้างไหมนะก็นี่ไงยืนอยู่ทั้งคนออกจะเท่น่าเสียดายพี่ฉัตรเทพหายไปซะนานเลยไม่งั้นพี่ฉัตรเทพนี่แหละผู้นำก็คงอีกนานนานทำเรื่องซะใหญ่โตขนาดนั้นทัพเทพนี่เจ้าข้าไม่ยอมให้พ่อปู่ทำแบบนี้เด็ดขาดนางคือคนรักของข้าคนรักคนรักหรือข้าสั่งสอนเจ้ามาอย่างดีถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้วันนี้เจ้าตอบแทนข้าแบบนี้หรือทัพเทพท่านปู่พุทธาข้าคงปล่อยไว้ไม่ได้ข้ายินดีคืนให้พ่อปู่จงรับคืนด้วยพี่ชัยเทพพ่อปู่อย่าทำอะไรพี่ชัยเทพเลยเรื่องของผู้ใหญ่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งไอ้คนหัวดื้อหัวนั้นจะได้ออกมาเลยจงรับโทษความผิดให้ดีคิดได้เมื่อไรค่อยออกมาไปซะอัมพิกาต่อไปนี้ประตูป่าจะผ่านจะปิดเป็นเวลา100ปีห้ามใครเข้าออกข้าขอรักษาตัวรักษาไว้ให้ดีสตาร์ป่านี้ถึงเจ้าแล้วกำหนด100ปี
ป่าคงเปิดแล้วล่ะเจ้าแน่ใจนะว่าจะไม่กลับไปด้วยผลใดข้าต้องกลับไปเวหุนจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็ผ่านมา100ปีจากเหตุการณ์ในวันนั้นแค้นครั้งนั้นข้าไม่มีวันลืมรอข้าได้พลังกลับมาทั้งหมดเมื่อไหร่ข้าจะถล่มป่านั้นให้เละนาคหนึ่งตนจะมีแก้วมณีนาคาคนละ1ชิ้นถ้าพวกเราดูดพลังของพวกมันมาทั้งหมดพลังของพวกเราก็จะมากขึ้นใกล้15ค่ำเข้ามาแล้วพวกนั้นจะต้องขึ้นจากน้ำอีกไม่นานข้าจะต้องแก้แค้นข้าจะตั้งเมืองใหม่ของข้าขึ้นมาและข้าจะเป็นกษัตริย์เองเจ้าคอยดูพวกมนุษย์ทั้งหลายจะต้องตกเป็นบริวารข้าเราจะทำเช่นใดดีถ้าท่านปู่ออกจากสมาธิเมื่อใดเรารู้ว่าพวกมหาเทพขึ้นไปยังโลกมนุษย์จะเอาไงล่ะทีนี้งานเข้าแล้วสิเข้าว่าเราต้องขึ้นไปตามเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้าขึ้นไปแล้วใครจะเป็นคนดูทางเข้าออกกุญแจกับข้าใครก็เข้าออกไม่ได้งั้นเราได้ขึ้นไปตามพวกมหาเทพกันเถอะเวหนเคยอยู่บนโลกมนุษย์ข้าจะให้เขานำทางเราพาครุฑออกไปจะยิ่งมีความผิดหรือเปล่าแต่ที่มันผิดก็คือเจ้าปล่อยให้พวกมหาเทพออกไปนั่นแหละคือความผิดของเจ้าถ้าหาขั้นปู่นาคารู้พวกเจ้าก็คงจะโดนสาปให้กลายเป็นหินหรือข้าจะบอกขั้นปู่ดีนะนี่เจ้าเจ้าไม่มีข้อแม้แค่เปิดทางให้เราแค่นี้ก็ไม่มีใครไปฟ้องขั้นปู่แล้วได้ข้าจะเปิดทางให้เจ้าโอเคดิวเจอกันที่ทางออกป่าคืนหูเบิดการกันเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันดีกว่าให้บอกว่าจะกลับง่ายๆล่ะมาเที่ยวทั้งทีอยู่เที่ยวต่อดีกว่าไหนๆก็มาทั้งทีจะกลับง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงล่ะพวกเจ้าเดี๋ยวพวกเจ้าทำยังไงกันดีมหาเทพเจ้าเล่นอีกแล้วเจ้าก็แค่เปิดประตูให้เราเราเลือกของมุกเจ้าเราจะไม่อยู่ไดในที่สุดวันที่ข้ารอคอยมานานก็มาถึงเอื้อนี่เจ้าคิดจะทำอะไรอ่ะจะทำงี้ล่ะเมื่อเจ้ามาอยู่บนโลกมนุษย์สิ่งเดียวที่ทำให้เจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ก็คือมณีเนตรที่อยู่ในตัวของพวกเจ้านี่แหละไปก็ตาเจ้าแล้วหายไปแล้วพี่ข้านังนี่พลังมันน้อยนิด
ปล่อยมันไปสักคนเถอะไม่เป็นไรเจ้าไปตามวิสากับกัญญาเรานาคแต่ละทิศจะมารวมตัวกันเราจะจัดการมันในคราวเดียวเธอเป็นอะไรอ่ะกาใจเย็นๆตั้งสติไว้ไม่ไหวฉันไม่ไหวฉันไม่มีเรื่องมันนี้ชะท้องออกไปก่อนนี่เจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมมีพลังเหมือนพ่อปู่ผู้บำเพ็ญเพียรมากกว่า100ปีหายดีแล้วค่อยว่ากันว่าแต่พวกเวหุนมันวางแผนกำลังจะทำอะไรกันแนกันสักนานกินขึ้นเยอะเลยนะในที่สุดก็มาสักทีไม่ได้เจอกันนานนึกว่ากลับใจซะแล้วข้าจะไม่ยอมเป็นทาสใครอีกเด็ดขาดข้ารอเวลานี้มานานมากไอ้พวกนาคเด็กมันขึ้นไปยังเมืองมนุษย์ไอ้พวกนั้นปูนาคาหวงมันมากเป็นพิเศษอยู่ดีๆก็ขึ้นมาตายซะแล้วไอ้พวกนี้จะทำอะไรก็รีบทำตอนนี้ปูนาคายังออกจากป่าไม่ได้แต่หลังจากนี้ปูนาคาจะต้องขึ้นมาตามหาไอ้พวกนาคเด็กแน่ๆชักสนุกแล้วสิพลังของข้าจะได้มากขึ้นตามหาพวกนี้ง่ายนิดเดียวข้ารู้พวกมันจะต้องไปที่ใดฟื้นแล้วเหรอเธอพอจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังได้ไหมถ้าฉันเล่าไปแล้วคุณจะเชื่อฉันไหมเธอจะบอกว่าพวกเธอคือนาคแล้วขึ้นมาจากน้ำมาจากโลกมนุษย์สุดท้ายก็โดนคนทำร้ายนี่คุณรู้ได้ยังไงโหเธอนี่มันนิทานหลอกเด็กใครๆก็พูดกันนี่คุณไม่เชื่อเรื่องนาคเลยสักนิดเลยเหรอก็นี่ไงครับนี่แม่น้ำโขงและนั่นพ่อปู่สัตตนาคาด้านไหนแปลงร่างให้ผมดูสิไหนเอาเลยกว่าฉันจะบำเพ็ญเพียรจากหน้ามาเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องกลับไปร่างนั้นให้คุณอยู่ด้วยล่ะงั้นมาแบบนี้บ้านคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องฉันไปเองไม่ต้องมายุ่งอ้าวเธอเดี๋ยวดิเฮ้ยเจ้าดีขึ้นบ้างหรือยังถ้าช่วยเจ้าไว้ได้แค่สักพักนะอดเที่ยวเลยเรา
อุตส่าห์หนีมารีมารุดไม่ได้แท้ๆพวกเราต้องรีบบอกพวกมารีมารุดก่อนที่พวกนั้นจะเจอกับเวหุนนงมณีนงมณีมากับข้านางไปไหนแล้วอัมพิการถูกทำร้ายเวหนก็หนีไปแล้วไอ้เวหนนี่เลวจริงๆเราเจ้ามากับใครมีคนช่วยข้าคนนี้หายไปไหนนะเจ้าไปตามหาพวกนาคเด็ดนั้นให้เจอแล้วเราไปเจอกันในวันที่นัดหมายวันขึ้น15ค่ำแล้วทำไมพวกข้าต้องยอมเจ้าด้วยล่ะถ้าหาเจ้าอยากชนะพวกนาคเราต้องลงมือในคราวเดียวครบกำหนด 1,000 ปีเมื่อไหร่นาคและคุดจะทำศึกกันหากศึกครั้งนี้คุดเป็นฝ่ายชนะเราจะอยู่เหนือนาคทั้งพวกก็จะได้ยินไม่กันละจับตาดูกลุ่มนาคเด็กไว้ให้ดีถ้าพวกมันไม่ทันระวังจับมันมาให้ข้าไปแล้วเจอกันอีก3วันนับจากนี้พวกเจ้าลงไปก่อนเกิดอะไรขึ้นมารุดหลบอยู่ทำไมแน่จริงก็ออกมาโยมให้จับสโนดีแล้วไปกับข้านี่มันคุดนี่พวกมันแอบหนีออกมาตอนที่อัมพิการเปิดประตูป่าพวกเจ้าทั้งสองคนกลับไปที่ป่าหินมะพร้าวไปบอกท่านปู่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าไปเร็วจะง่ายขนาดนี้พวกเรามาช้าไปโถเราจะเอายังไงอ่ะจะทำยังไงกันต่อไปเป็นคนนายแท้เลยมหาเทพเรื่องทั้งหมดมันถึงเป็นแบบเนี้ยอ้าวนี่ข้าช่วยเจ้าแท้ๆเลยนะสำนึกบุญคุณกันบ้างสิฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันกลัวทำไมหน้าทั้งหมดฉันต้องโดนจับด้วยพวกเรากลับไปบอกพ่อปู่กันเถอะกลับก็โดนอยู่ก็สู้ไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยพอคิดแป๊บให้ฉันช่วยไหมล่ะน้องชายนายเป็นใครมนุษย์ใช่มนุษย์และก็เป็นมนุษย์ที่รู้ด้วยว่าพวกเจ้าเป็นอะไร
แกต้องการอะไรทำยังไงดีนะจะช่วยดีไหมนะเพื่อนๆก็ถูกจับอีกคนหนึ่งก็กำลังจะตายไม่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ไปดีกว่าเดี๋ยวนายช่วยพวกเราได้จริงๆใช่ไหมกลับเถอะอภิกาเราไม่หวังพึ่งใครหรอกนั่งเอ๋ยวาสนาบ่ได้คู่กันบ่ได้สานสัมพันธ์ดอกก้งเสือเราต้องกูนอีก3วันขึ้น15ค่ำความเป็นหน้าก็จะมีพลังมากซึ่งคุณต้องการพลังนั้นพี่นายเป็นใครกันแน่เรียกเลยเรียกออกมาเลยนี่โลกมนุษย์ถ้าออกมาก็จะได้จัดการไปซะพร้อมๆกันเสียแรงที่พี่ฉัตรเทพช่วยเจ้าไว้จนตัวเองต้องคำสาปฉัตรเทพฉัตรเทพเขาอยู่ที่ไหนพี่ฉัตรเทพสลับพลังตัวเองคืนท่านปู่ไปหมดแล้วไงล่ะฉัตรเทพเขาเป็นอะไรฉัตรเทพถูกสาปให้กลายเป็นหินไม่จริงกัญญาเจ้าอย่าไปเชื่อพวกมันนะพวกนาคอุบายเยอะนี่เจ้าใครกันแน่ที่อุบายเยอะที่จับพวกเรามาแบบนี้ไอ้นาคแก่ข้าต้องล้างแค้นให้ได้งั้นพวกเจ้า3คนก็มอบพลังให้ข้าเถอะเพราะเดี๋ยว3วันพวกเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วพวกเมลีอยู่ข้างในนั้นจริงๆเหรอใช่ฉันเนี่ยแกะรอยพวกคุณมานานแล้วนั่นไงเซฟฮอพวกมันอมิกาดูแลเด็กให้ดีด้วยวันนี้ดูแปลกๆไปนะไปเร็วเดี๋ยวก็ถูกจับได้หรอกไอ้สองตัวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยฉันจะล่อมันเองส่วนนายเอ้าหายไปไหนละวัยเป็นบ้าเอ๊ะนั่นไอ้หมาที่หรือเปล่าไหนยังตาฝาดหรือเปล่าไม่ไปไม่ผิดหรอกฉันเองแหละเฮ้ยโอ้ยแก้วไม่เบาแฮะตัวเล็กแค่นี้มาแอบอยู่ตรงนี้เองเหรอถ้าเจ้ายอมช่วยข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าไม่เชื่อเจ้าอีกต่อไปดวงดีแท้ๆขนาดยังไม่มีมณีเนตรเจ้ายังจะปากเก่งมันก็อย่าอยู่เลยนี่มันพลังอะไรกันทำไมพลังอยู่กับเจ้ามากขนาดนี้นี่มันอะไรกันอะพลังมหาศาลที่ไหลวิ่งอยู่ในตัวข้าหรือว่าเป็นพระมหาเทพช่วยเจ้าไว้หรือเปล่าคุณข้าจะลองเปิดประตูป่าดูว่าพลังข้าใช้ได้ไหมThank you.
กเราติดกับดักเป็นไปได้ไงเนี่ยคิดไม่ผิดว่าพวกแกต้องมาเดี๋ยวจัดการนั้นก่อนพวกแกไว้สุดท้ายแล้วกันมาโถเจ็บใจจริงๆลงคนพวกมันจนได้น่าจะเอาไงดีทีนี้กลับตัวกลับใจได้เถอะกัญญาอำนาจอ่ะมันไม่ได้มีความสุขที่เจ้าคิดหรอกนะหยุดพูดได้แล้วจะตายแล้วยังจะปากดีอีกงั้นแกคนแรกเลยแล้วกันนึกออกแล้วข้าจริงแต่พอเถอะกัญญาถ้าเจ้าไม่อยู่เราจะจบทุกอย่างเองแต่งตัวแล้วท่านเนี่ยท่านพุทธานั่นอะไรอ่ะท่านพุทธาไปรู้ยืมเพื่อนมา